Vanguard V Series สวัสดีครับผมไฟเตอร์ไมล์วันนี้ผมจะมาจัดเด็กโปรไฟล์เฮลมูนไซต์ End of Stateโดยเด็กนี้จะเน้นในการสแตนแวนการ์ดของเราถ้าโซของเราไม่มีการ์ดเหลืออยู่แล้วทำให้แวนการ์ดของเราโจมตีได้ถึง2รอบด้วยสกิลของ End of Stateจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยก่อนเข้าสู่เนื้อหาหลักขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ใบแรกมังกรยิงสลุด End of Stateมีสกิลออโต้ช่องแวนการ์ดเทิร์นละ1ครั้งเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีถ้าโซของเรามีการ์ด0ใบนำมือของเรา2ใบเข้าสู่โซและนำเรียการ์ดของเราเข้าสู่โซทั้งหมดสแตนยูนิตนี้สกิลนี้สามารถเล่นคอมโบกับเพอร์เพิลได้นะครับเพราะว่าเพอร์เพิลบอกว่าถ้าการ์ดเป็นนี้ถูกเข้าโซแล้วก็จะสามารถโซบัสการ์ดเป็นนี้ออกมาเพื่อคอการ์ดจากโซ1ใบลงช่องเรียการ์ดได้และยังมีสกิลออโต้ช่องแวนการ์ดเมื่อยูนิตนี้ไลท์ทับเกรด3โซบลาสการ์ดทั้งหมดจนจบเทอร์นี้ยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 5,000 และคู่แข่งไม่สามารถขอการ์ดที่มีความสามารถพิทักษ์ลงช่องการ์ดได้เป็นการ์ดที่ห้ามเซนติเนลนั่นเองต่อไปไนท์แมดอลอลิสมีสกิลออโต้ช่องเวนการ์ดเมื่อการ์ดเป็นนี้ลงสนามขอการ์ดที่มีเผ่าวอร์กเกอร์ลอยจากโซไม่เกิน1ใบขอลงช่องเรียการ์ดและยูนิตนั้นได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 5,000 และยังมีอีก1สกิลนั่นก็คือออโต้ช่องเลนการ์ดเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีคันบาร์1โซบัส1นำยูนิตนี้เข้าสู่โซขอการ์ดที่ไม่ใช่เกรด3จากโซ1ใบขอลงช่องเลนการ์ดได้เป็นการ์ดที่เอาไว้เล่นคอมโบคู่กับ End of Stateนะครับที่มีสกิลบอกว่านำการ์ดบนสนามของเราทั้งหมดเข้าสู่โซและถ้าการ์ดที่ถูกเข้าโซเป็นเพอร์เพิลแล้วก็จะสามารถคออลิสลงช่องเลนการ์ดได้ด้วยสกิลของเพอร์เพิลนั่นเองต่อไปบาร์กิ้งดราก้อนเทมเมอร์มีสกิลออโต้ช่องเวนการ์ดเมื่อการ์ดเป็นนี้ลงสนามคอร์บัส2นำเรียการ์ดของเรา1ใบเข้าสู่โซ่รีทายเรียการ์ดทั้งหมดของคุณและของคู่แข่งยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 5,000 ตามจำนวนเรียการ์ดที่ถูกรีทายจากความสามารถนี้เป็นการ์ดที่เอาไว้ทำลายสนามของฝ่ายตรงข้ามนั่นเองต่อไปซินวัวทอนอโคแบทเลโอนอร์มีสกิลออโต้ช่องเรียการ์ดเมื่อการ์ดเป็นนี้ลงสนามโซบลาสการ์ดทั้งหมด1ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 15,000 จนจบเทิร์นเป็นการ์ดที่ช่วยทำให้โซของเราเหลือ0ใบนะครับเราก็จะสามารถกดสกิลของ End of Stateได้การ์ดนี้เป็นคีย์หลักเลยนะครับต่อไปเจ้าหญิงนักเต้นรำแห่งท้องฟ้ายามค่ำคืนมีสกิลออโต้ช่องเวนการ์ดหรือช่องเรียการ์ดเมื่อการ์ดนี้ลงสนามจากมือคาร์ดบาร์1โซบาร์1ขอการ์ดจากโซมของคุณไม่เกิน1ใบลงช่องเรียการ์ดได้และยังมีสกิลออโต้ช่องเรียการ์ดเมื่อการ์ดนี้ลงสนามจากโซยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 3,000 จนจบเทิร์นการ์ดเป็นนี้สามารถคอการ์ดจากโซออกมาได้นะครับจากการที่ End of Stateนำการ์ดทุกใบเข้าสู่โซและในเทิร์นถัดไปเราก็จะสามารถคอการ์ดนี้จากมือได้เพื่อที่จะคอเลโอนอลจากโซเพื่อต่อคอมโบกับ End of Stateได้อีกหนึ่งรอบต่อไป Miss Direction มีสกิลออโต้ช่องเวนการ์ดหรือช่องเรียการ์ดเมื่อการ์ดเป็นนี้ลงสนามจากมือคาร์ดบาร์1นำเรียการ์ดเกรด1หรือต่ำกว่า1ใบเข้าสู่โซจั่ว2ใบจากนั้นนำมือ1ใบเข้าสู่โซ่เป็นการ์ดที่ช่วยหาของนะครับการ์ดใบนี้ต่อไป Endite Bit Tamer มีสกิล Active ช่องเรียการ์ดคาร์ดบาร์1เลสยูนิตนี้เลือกแถวตั้ง1แถวและคอการ์ดจากโซของคุณไม่เกิน2ใบคอลงในแถวตั้งที่เลือกเป็นการ์ดที่ช่วยคอการ์ดจากโซได้นะครับผมสามารถเล่นคู่กับเลโอนอร์ก็ได้นะครับต่อไป Purple Tapestry มีสกิลออโต้เมื่อยูนิตนี้ถูกเข้าโซจากช่องเรียการ์ดโซบาร์ดการ์ดใบนี้ขอการ์ดจากโซของคุณ1ใบลงช่องเรียการ์ดได้การ์ดใบนี้สามารถต่อคอมโบกับ End of Stateได้เพราะ End of Stateมีสกิลในการนำเรียการ์ดของเราเข้าสู่โซทั้งหมดและสแตนด์ยูนิตนี้ถ้าPurpleถูกนำเข้าสู่โซเราก็จะสามารถขอการ์ดจากโซได้สามารถขอเป็นเลโอนอร์หรืออลิสก็ได้เป็นการที่ช่วยต่อคอมโบได้ดีเลยทีเดียวต่อไป Starting Presenter มีสกิลออโต้ช่องเวนการ์ดหรือช่องเรียการ์ดเมื่อการ์ดมินิลงสนามจากมือโซชาร์จ1ใบเป็นการช่วยเติมโซนะครับและยังมีสกิลออโต้เมื่อการ์ดมินิถูกไลท์ทับนำมือของเรา1ใบเข้าสู่โซชาร์จ1ใบและคุณสามารถคอการ์ดที่ถูกโซชาร์จลงช่องเรียการ์ดได้ต่อไปแบสซี่บันนี่มีสกิลออโต้ช่องเวนการ์ดหรือช่องเรียการ์ดเมื่อการ์ดเป็นนี้ลงสนามจากมือสามารถทิ้งมือของเรา1ใบจั่ว1ใบและถ้าแวนการ์ดของเราเป็นเกรด3หรือสูงกว่าโซชาร์จ2ใบการที่ช่วยเปลี่ยนมือนะครับผมต่อไปมาดูกันที่ทิกเกอร์กันนะครับ
ใบแรก Dynamite Jacker เป็นคริติคอลนะครับต่อไป Poison Jacker เป็นคริติคอลนะครับต่อไปนักสะกดจิตจากขุมนรกเป็นดอพิทักษ์นะครับต่อไปตัวตลกลูกอมเป็นฮิลทิกเกอร์นะครับผมเหตุผลที่ผมใส่คริติคอลทิกเกอร์ถึง8ใบเพราะว่า End of Stage โจมตีได้ถึง2รอบถ้าการโจมตีครั้งแรกของ End of Stage ได้เจอคริติคอลทิกเกอร์แล้วก็การโจมตีครั้งต่อไปก็จะกดดันฝ่ายตรงข้ามมากยิ่งขึ้นต่อไปเป็นตัวเริ่ม Entertain Messenger เมื่อถูกไล่ทับจะได้จัว1ใบต่อไปไปดู Test Combo กันเลยครับเข้าสู่ช่วง Test Combo กันนะครับผมจะเริ่มจากช่วงไลเกต1จะมี2ใบนะครับผมจะเป็น Starting Presenter นะครับผมใบนี้มีทีเกียวบอกว่าช่องแมนหรือช่องเลกานะครับผมเมื่อการ์ดใบนี้ลงสนามโซชาร์จ1ใบครับเป็นการ์ดที่ช่วยเติมโซนั่นเองและอีกหนึ่งสกิลนะครับผมเมื่อการ์ดบินนี้ถูกไล่ทับสามารถนำมือ1ใบเข้าสู่โซชาร์จ1ใบและคอการ์ดที่ถูกโซชาร์จ1ใบลงช่องเลกาได้นะครับผมการ์ดที่ช่วยเติมบอร์ดนั่นเองและอีกใบหนึ่งก็คือแบซซี่บันนี่นะครับผมที่มีสกิลช่องแมนการ์ดหรือช่องเลกาเมื่อการ์ดบินนี้ลงสนามจากมือนะครับผมสามารถทิ้งมือ1ใบจั่ว1ใบและถ้าแมนการ์ดของเราเป็นเกรด3หรือสูงกว่าโซชาร์จ2ใบเป็นการ์ดที่ช่วยเปลี่ยนมือช่วงต้นเกมได้นะครับผมแล้วก็ช่องเหล็กเกมก็จะสามารถเติมโซได้ผมจะไล่เป็น Starting Presenter นะครับผมสกิลตัวเริ่มตัวหนึ่งใบจากนั้นสกิลของการเป็นนี้นะครับผมโอชาร์จ1ใบช่องไลท์เกต1ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเราไปต่อกันที่ช่องไลท์เกต2กันเลยครับเข้าสู่ช่วงไลท์เกต2กันนะครับผมโดยผมจะไล่เป็นเจ้าหญิงนักเต้นรำแห่งท้องฟ้ายามค่ำคืนนะครับผมไล่ลงช่องเป็นการเลยจากนั้นสามารถเลือกกดสกิลของใครก่อนก็ได้นะครับผมจะเลือกกดสกิลของเกณหนึ่งก่อนนำมือ1ใบเข้าสู่โซครับผมจะนำแบ็กซี่บันนี่เข้าสู่โซนะครับผมจากนั้นโซชาร์จ1ใบวึบเป็นเกณสองนะครับผมสามารถลงการ์ดใบนี้ลงช่องเลกาดได้ขอครับผมจากนั้นจะสามารถเลือกกดสกิลของใบนี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าไม่กดก็ได้ผมจะเลือกไม่กดก่อนละกันแล้วก็สกิลของเจ้าหญิงนักเต้นรำแห่งท้องฟ้ายามค่ำคืนนะครับผมเคาน์เตอร์บาร์1โซบัส1เมื่อการ์ดนี้ลงช่องแวนการ์ดหรือช่องเลกาดนะครับผมสามารถขอการ์ดจากโซได้1ใบผมจะขอเป็นเกณฑ์1มาต่อบูทก็ได้ครับผมหรือว่าจะเอาไปแห่ตี3เลนเลยก็ได้นะครับผมจะต่อบูทแล้วกันและถ้าเรามี2ดาเมจนะครับผมก็จะสามารถลงเป็นมิสไนท์ไดเรคชั่นเพื่อมาเปลี่ยนมือได้นะครับผมช่วงไลท์เกต2ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเราไปต่อกันช่วงไลท์เกต3กันเลยครับเข้าสู่ช่วงไลท์เกต3กันนะครับผมจะแนะนำเป็นการ์ดใบหลักเลยครับผม End of Stage นั่นเองเพราะว่าเรามีการ์ดช่วยถอดโซอย่างเลโอนอร์นะครับผมที่มีสกิลบอกว่าเมื่อการ์ดนี้ลงสนามครับผมสามารถโซบัส1ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้บวกพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 15,000 การที่ช่วยทำให้โซของเราเหลือ0ใบนะครับผมและจะทำให้ End of Stage กดสกิลได้นะครับผมจะไลท์ End of Stage เลย Excelจากนั้นเราจะลงเป็น Purple นะครับผมลงช่องหลังแวนการ์ดเพื่อที่จะเวลา End of Stage กดสกิลครับถ้านำ Purple เข้าสู่โซ Purple ก็จะกดสกิลได้นั่นเองจากนั้นผมจะขอเป็น Leonor นะครับผมโซบาร์1ใบหรือมากกว่าโซบาร์ทั้งหมดเลยอยู่ในนี้บวกพลังโจมตี 15,000 เท่านี้ End of Stage ก็สามารถกดสกิลได้แล้วเพราะว่าเราไม่มีการ์ดในโซเหลืออยู่แล้วงั้นเราจะขออะไรไปตีก็ได้ครับผมขอเป็นmid direction นะครับผมก็คออลิสจากนั้นจะตีแล้วครับผมจะเอาข้างที่เบาโจมตีก่อนนะครับผมจมตี 17,000 จากนั้นจมตี 22,000 จากนั้นจมตี 24,000 ครับผมจากนั้นแวนการ์ดของเราจะโจมตีแล้ว 19,000 โจมตีที่แวนการ์ดแล้วก็ได้เช็คครับผมเกียร์3คิดที่คอนดิเกอร์เราจะคิดและพลังทั้งหมดให้กับแวนการ์ดนะครับเพราะว่า end of stageจะสามารถสแตนได้นั่นเองคีพลังให้กับแวนการ์ดครับบึ๊บบึ๊บจากนั้นผมขอกดสกิลของ End of Stage ครับผมนำมือของเรา2ใบเข้าสู่โซจากนั้นนำสนามของเราเข้าสู่โซทั้งหมดครับแวนการ์ดจะสแตนนะครับผมจากนั้นสกิลของ Purple นะครับผมถ้าถูกนำเข้าโซครับโซบัสตัวเองออกจากนั้นขอการ์ด1ใบลงช่องเลกาดได้ผมจะขอเป็นอลิสนะครับผมจากนั้นแวนการ์ดจะโจมตีอีก1รอบนะครับผมด้วยพลัง 22,000 อาจจะยังมีทวินไดเหมือนเดิมนะครับผมทวินไดคลิกถ้าฝ่ายข้ามป้องกันด้วยพีจีก็สามารถคลิก
คีพลังให้กับอาริได้นะครับคีและพลังให้กับอาริครับใช้ขั้นใช้ครับเย็นนะครับจากนั้นผมจะเอาอาริโจมตีนะครับผมด้วยพลัง 32,000 นะครับจากนั้นเมื่อจบแบทเทิลเสร็จสกิลของอาริครับคอร์ดบัส1โซบัส1เอาตัวเองเข้าสู่โซและขอการ์ดที่ไม่ใช่เกรด3 1ใบลงช่องเลียการ์ดจะขอเป็นเลโอนอร์นะครับผมจากนั้นสกิลของเลโอนอร์ครับเมื่อลงสนามลงจากไหนก็ได้ครับผมสามารถลงจากมือหรือว่าลงจากโซก็ได้ก็จะสามารถกดสกิลได้นะครับโซบัส1ใบหรือมากกว่าโซบัสทั้งหมดเลยบวกพลังโจมตีอีก 15,000เท่านี้ End of Stage ก็จะไม่มีโซเหลืออยู่แล้วถ้าเราไม่มี End of Stage ไลท์รอบ2เราก็จะสามารถกดสกิลได้อีก1รอบเพราะว่าโซของเราไม่เหลืออยู่แล้วนะครับทำให้เทอร์หน้าเราเล่นได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าสมมติว่าเราไปเจอแคนที่ตั้งบอร์ดอย่างรอยอนพาลาดินหรือว่าเมอร์มิด้าสายเมโลดี้นะครับผมเราก็จะสามารถไลท์บักกิ้งดราก้อนเทมเมอร์ได้นะครับผมเพราะว่าการ์ดนี้มีสกิลบอกว่าเมื่อการ์ดนี้ลงสนามช่องแวนการ์ดคาร์ดบัส2นำเรียการ์ดของเรา1ใบเข้าสู่โซรีทาเรียการ์ดของคุณและของคู่แข่งทั้งหมดและยูนิตนี้บวกพลังโจมตี 5,000 จำนวนการ์ดที่ถูกรีทายนะครับในการที่ช่วยตัดบอร์ดไฟตรงข้ามนั่นเองและถ้าในกรณีของเลโอนอร์นะครับผมถ้าการ์ดนี้อยู่ในโซและเอ็นออฟเตทของเรามีโซอยู่นะครับเราก็จะไม่สามารถกดสกิลได้แต่ว่าเรายังมีเอ็นไดบีเทเมอร์นะครับที่มีสกิลบอกว่าแอคทีฟคาร์ดบัส1เลสยูนิตนี้เลือกแถวตั้ง1แถวนะครับผมขอการ์ดจากโซไม่เกิน2ใบลงช่องเรียกการ์ดได้จะขอเป็นเอลานอร์นะครับผมแล้วก็ขอเป็นสตาร์ติ้งพรีเซนเตอร์นะครับจากนั้นผมจะกดสกิลของเลโอนอร์ครับผมโซบัส1ใบหรือมากกว่าผมขอโซบัสทั้งหมดจากนั้นเลโอนอร์จะบวก 15,000 ตอนนี้ก็ End Update ก็จะสามารถกดสกิลได้แล้วนั่นเองคอมโบช่วงไลท์เกรด3ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับอ่านทุกคอมเมนต์สำหรับวันนี้ไฟเตอร์ไม้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ